สวัสดีครับอยู่กับเจาะอุปนิสัยกับสมองทองคำนะครับเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ไหนดีที่สุดนะครับแต่ว่าฟังเสร็จแล้วอย่าเข้าใจผิดไม่ได้บอกว่าเรียนที่อื่นไม่ดีนะครับแต่จากประสบการณ์ของคุณขุนเขาเนี่ยบอกว่าเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ดีจริงๆคือตัวเราเองนะครับถ้าเราถามอยู่ทุกวันว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรในแต่ละวันสาเหตุสิ่งเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราเรียนมาร์เก็ตติ้งและเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับยกตัวอย่างเฟซบุ๊กนะครับถ้าเราสร้างเพจเฟซบุ๊กโพสแบบไม่หยุดกระหน่ำเอาลงข้อมูลวันละ 4-5 รอบซึ่งบอกได้เลยว่าเพจเหล่านั้นแทบจะไม่เคยโตในบางครั้งนะครับยกเว้นจ่ายเงินอัดฉีดหนักๆหรือผมเห็นบางแฟนเพจที่เติบโตมาจนมีคนติดตามมากมายก็ค่อยๆสูญเสียแฟนคลับไปเพราะกระหน่ำโพสบ่อยเกินนะครับถ้าคุณถามใจตัวเองแล้วพบว่าไม่ชอบอะไรก็พยายามอย่าทำสิ่งนั้นเพราะคนอื่นจะไม่ชอบเหมือนกันในทางตรงข้ามหากสิ่งใดโดนใจคุณสิ่งนั้นมักจะโดนใจคุณด้วยนะครับเช่นยกตัวอย่างเวลาที่อ่านวิกิพีเดียนะครับบางครั้งจะมีคำแทรกเป็นระยะเพื่อให้พักสายตานะครับพักสมองไม่เหนื่อยล้าเกินไปกับการต้องอ่านตัวอักษรเรียงกันยาวๆผมชอบเทคนิคนี้มากจึงลองถามตัวเองดูว่าถ้าเป็นเรานะครับท่านผู้ฟังก็ลองคิดตามนะครับว่าถ้าเป็นเราชอบหรือเปล่ามีตัวอักษรในตัวในหนังสือเป็นระยะเพื่อให้พักสายตานะครับคุณเขาก็เลยเอาเทคนิคนี้มาใช้กับหนังสือ How to ของตัวเองทุกเล่มจึงจะเห็นว่าบางคำคมเนี่ยเว้นเป็นระยะนะครับยกตัวอย่างนักธุรกิจชื่อดังคนนึงก็ได้นะครับเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ใจได้อย่างประสบความสำเร็จมากก็คือทิมเฟอร์ลิสนะครับผู้เขียนหนังสือขายดีตลอดการ The Four House Work Week นะครับทำน้อยแต่รวยมากสิ่งที่เขาทำคือทุกครั้งที่หลังจากที่เขาตัดสินใจซื้อของที่ปกติเขาจะไม่ซื้อนะครับเหมือนทุกท่านเดินไปเจอเสื้อผ้าแล้วแบบโอ้ซื้อไม่ได้ไงวะปกติกูไม่ซื้ออะไรเงี้ยก็จะจดใส่กระดาษไว้นะครับว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เราซื้อของชิ้นนั้นและเมื่อถึงเวลาที่เขาผลิตสินค้าของตัวเองเขาก็จะนำสิ่งที่จดมาไว้ใช้กับตัวเองก็ใช้แบบว่าเป็นเทคนิคของตัวเองเพื่อจูงใจลูกค้าเหมือนที่ตัวเองโดนมาและด้วยกลยุทธ์นี้ทำให้เขาเป็น1ในมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดเหมือนกันนะครับก็คือสรุปมาร์เก็ตติ้งที่ใจนะครับคือการไม่หยุดถามตัวเองว่าสิ่งใดทำให้เรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบนะครับหรือซื้อหรือไม่ซื้อแล้วจึงนำสิ่งนั้นมาประยุกต์กับธุรกิจตัวเองที่กำลังทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ขอให้หมั่นถามตัวเองเสมอว่าเมื่อเราดั้งดูโฆษณาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ในโทรทัศน์หรืออะไรนะครับมือถือดูจนจบได้โดยที่ไม่กดข้ามอะไรในโฆษณานั้นทำให้เราดูจนจบนะครับเวลาเรากดแชร์โพสต์ของเพจเยอะๆอะไรทำให้เราติดตามเขาและคอยแชร์โพสต์เขาบ่อยๆนะครับก็เวลาที่เราหยิบหนังสือเล่มนึงมาพลิกอ่านและเดินไปจ่ายนะครับอะไรบนปกหนังสือในตัวหนังสือหรือในตัวหนังสือนักเขียนคนนั้นทำให้คุณตัดสินใจซื้อนะครับยิ่งคุณถามใจตัวเองบ่อยๆเท่าไหร่ในแต่ละวันคุณก็จะยิ่งเก่งมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วสนใจหนังสือดีๆก็สามารถคลิกลิงก์นะครับที่ผมทิ้งไว้ได้เช่นกันนะครับ